ก็ร้องตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวรอเป็นท่อนอันนี้นะครับ2รอบนะครับแล้วหลังจาก2รอบเนี่ยเราจะแถลงการพอจบแล้วก็จะตบท้ายเกียรติตำรวจของไทยเกียรติที่ได้ทหารมั่นคงสานสืบตรงพิทักษ์ศิรานันท์เกียรติตำรวจของไทยเกียรติที่ได้ทหารมั่นคงสานสืบตรงพิทักษ์ศิรานันท์เหนื่อยมากเนื้อของเราเราเชื่อพร้อมทั้งเลือดเราดีเอาชีวิตของเราเขาแลกมาเพื่อให้ประชานำรงสู่สถาบันชัยดีของเราเขาแลกมาเพื่อให้ประชานำรงสู่สถาบันชัยเกียรติตำรวจของไทยเกียรติที่ได้ทหารมั่นคงตั้งสืบตรงพิทักษ์ศักดิ์ศรีไร้เพื่อประชาเกียรติตำรวจของไทยเกียรติที่ได้ทหารมั่นคงที่วันเข้าประจันเราไร้เพื่อประชาไม่ยอมเป็นมิตรผู้ร้ายกล้าตายเรื่อยมาเนื้อของเราเราเชื่อพร้อมทั้งเลือดเราดีเอาชีวิตพิทักษ์สันติราษฎร์ไม่ใช่ไพร่ข้าของเจ้านายหรือรัฐบาลในฐานะที่เป็นหน่วยงานซึ่งถือว่าเป็นต้นทางของกระบวนการของการรักษาความสงบเรียบร้อยและการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนหากบุคลากรในองค์กรตำรวจได้ทำหน้าที่ให้เป็นไปตามขอบเขตที่กฎหมายได้ให้อำนาจไว้และด้วยอุดมการณ์ในการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ก็จะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้สังคมสามารถดำเนินไปได้อย่างปกติสุขตรงกันข้ามหากตำรวจมิได้มุ่งทำหน้าที่โดยคำนึงถึงอำนาจตามกฎหมายละทิ้งอุดมคติและประชาชนก็จะนำมาซึ่งสถานการณ์อันเลวร้ายต่อประชาชนและสังคมเป็นอย่างมากและอาวุธในการปราบปรามประชาชนเป็นด้านหลักอย่างด้านหลักมาอย่างต่อเนื่องบ่อยครั้งเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นการใช้ความรุนแรงที่เกินสมควรและนำมาซึ่งการบาดเจ็บพิการต่อกับชีวิตประชาชนรวมทั้งการใช้อำนาจในการดำเนินคดีต่อผู้ต้องหาก็มิได้เป็นไปตามขอบเขตของกฎหมายนับตั้งแต่การตั้งข้อกล่าวหาการเข้าจับกุมการสอบสวนหรือการเจรจาประกันตัวล้วนแล้วแต่ทำให้เกิดการตั้งคำถามอย่างกว้างขวางกฎหมายที่ต้องประกอบไปด้วยวิจารณญาณอันเหมาะสมเคารพถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญภายใต้ระบอบประชาธิปไตยประชาชนไม่ใช่ศัตรูของเจ้าหน้าที่ตำรวจการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงต้องดำเนินไปตามหลักวิชาชีพและให้เคารพต่อประชาชนในฐานะผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยก็ด้วยน้ำมือของคนในองค์กรตำรวจเป็นหลักมากกว่าสีที่ถูกสาดใส่ป้ายชื่อหรือถ้อยคำต่อว่าต่อขานจากประชาชนที่ถูกย่ำยีพวกเรามารวมกันณที่นี้ต่อหน้าอนุสาวรีย์ตำรวจด้วยความหวังว่าจะส่งเสียงของเราไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนในสังคมไทยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจในระดับปฏิบัติการซึ่งควรต้องตระหนักว่าการทำงานแบบถวายหัวให้กับนายจ้างให้กับเจ้านายผู้บังคับบัญชาหรือรัฐบาลไม่ใช่อุดมคติแห่งองค์กรตำรวจแต่อย่างใดการหันกลับมายึดมั่นในหลักการแห่งวิชาชีพที่มุ่งหมายพิทักษ์สันติราษฎร์และรับใช้ประชาชนต่างหากที่เป็นเป้าหมายอันแท้จริงขององค์กรแห่งนี้และจะทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถเชิดหน้าแสดงตนได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีอย่างแท้จริงรอบเดียวพิทักษ์สันติราษฎร์นั้นถึงตัวจะตายก็ช่างมันไม่เคยคำนึงถึงชีวันเข้าประจันเราร้ายเพื่อประชากฎหมายเจ็บผู้ร้ายตายด้วยนะเนื้อของเราเราเชื่อพร้อมทั้งเลือดเราดีเอาชีวิตของเราเอาแหลกมาเพื่อให้ประชา
ดำรงสุขภาพพรชัยถึงเวลามวลประชาร้องเพลงมาร์ชตำรวจให้ตำรวจฟังขอบคุณครับขอบคุณครับ